จับพลิกจังหวะสับศอกเข้าขมับนะครับถือว่าสมราคาสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับสำหรับรองยกเราวันนี้พอใจครับเหนื่อยไหมในวันต้นต้นนี่เป็นไงต้นเกมหรือว่าวางแผนมาแล้วว่าคุมเกมก่อนซ้อมมาดีครับนี่ลูกพี่เก่งมีอาชีพไหมไฟนี้มีครับได้เท่าไหร่อาชีพเยอะครับเยอะมีอะไรฝากบอกแฟนบอลก็ฝากติดตามงานต่อไปนะครับวัดกันต่อไปครับลูกนี้นะครับสับซองเข้าไปบริเวณกบหูนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีแล้วนะครับในยกคนยกช้าเขายังไปยกสีเย็นมันไม่เด่นเลยผมนิ่งเขาเขาเฮดิเขาลึกใส่ต้องยอมครับเงื่อนเขาติ้งเงินแต่เขาไม่ต้องติ้งเงินเขาลึกเขาก็ลึกใส่หลังนึงเลยขอเถอะแล้วก็เดินสมุนเด็กมันก็มีผมยอกโกดิมันยืนให้เขาตีนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะว่าใจว่าคิดว่าเด็กมันเข้ากับเมื่อยเดี๋ยวเพราะมันรักกันสู่กันนิดนึงตั้งแต่แรงนี่ก็แรงแต่แรงหมดดิมีตัวแข็งด้วยแหละยกซีก็ยกเขาก็อยากจับเขาได้แล้วไปตีไปต่อยเขาตีหมดได้อะไรสนใจก็เออถ้าจับเขาไม่ได้อยู่อย่างนึงจ่องไม่เลิกครับจ่องยังจ่องอีกครับเพชรสำเร็จจ่องไปที่ท่าหน้าของเพชรอัศวินสุดท้ายต้องปรับแผนครับเพชรอัศวินจับเพื่อจะไม่ให้ลูกหนักลูกรุนแรงโดยเฉพาะเข่ากับศอกนะครับเน้นกันมากๆเพชรอัศวินนั่นโดนก่อนครับแต่ว่ามาช่วงปลายยกหลังจากโดนไปก่อนก็เริ่มจะเอาคืนครับลูกนี้ครับโดนออกอาการสุดเลยนะครับแต่ว่ายังอยู่ได้วัดกันต่อไปครับลูกนี้นะครับสับศอกเข้าไปบริเวณกบหูนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีแล้วนะครับในยกด้วยพละกำลังด้วยอาวุธนะครับต้นยกนั้นโดนก่อนนะครับเพชรสำเร็จโดนศอกโดนเตะโดนจับตีแต่พอมาช่วงปลายเพชรสำเร็จก็แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับดูแล้วครับจังหวะจับพลิกจังหวะสับศอกเข้าขมับนะครับถือว่าสมราคาสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับสำหรับ